บอกไปแล้วไอ้แฟนที่บอกยังไงต้องขอโทษทุกท่านอีกครั้งนึงครับอย่างเป็นทางการครับทั้งเพื่อนอัสสัมแล้วก็บางเกียรติครับเขาบอกว่า2ทีมนี้นี่ลุ้นแชมป์กันอยู่เต็มตัวเลยครับทั้งเพื่อนอัสสัมแล้วก็บางเกียรติถ้านับแบบเดียวทางตอนนี้เพื่อนอัสสัมครับอยู่อันดับที่1ครับบ้านมีแข่งเท่ากันครับที่5แมตช์ครับทั้ง2ทีมแต่บางเกียรติไปพลาดเสมอกับกรุงเก่ามา2ประตู2ในเกมแรกครับเพราะฉะนั้นคะแนนเลยตามหลังอยู่2แต้มครับกว่าแล้วเกมนี้ผลผู้เล่นชุดใหญ่ลงมาด้วยกันทั้งคู่ทั้งบางเกียรติแล้วก็เพื่อนอัสสัมครับก็ทั้งสองทีมนี้เนี่ยเคยปะมือมาหลายครั้งแล้วครับโดยเฉพาะครั้งที่เคยปลุกไปเสมอสำหรับเพื่อนอัสสัมครับแล้วเสียแชมป์มาเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้ครับเกมนั้นก๊อตเป็นทางด้านกั๊กครับเป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมบางลำเจียกครับแย่งแชมป์กันในนัดสุดท้ายครับในแบบนั้นครับแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วครับนี่เป็นฤดูกาลใหม่แล้ววันนี้เพื่อนอัสสัมตัวผู้เล่นมาสมบูรณ์จริงๆครับขาดไปแค่บางคนครับลอยอยู่ในชั้นเลยวะสองไม่ตกชั้นจอดฟังอยู่แล้วคืนกับมาซันแปะแล้วปูหาบอลจังหวะนี้ยังบังกลับมาได้อ้ําวันนี้ก็ยังลงเล่นเป็นวิงแบ็คทางด้านซ้ายให้กับทางด้านเพื่อนอัสสัมครับเติร์นปูแล้วจังหวะนี้ช้าเกินไปครับจับบอลแรกไม่ดีแล้วนะทำให้จังหวะสองมันกดดันครับบอลสามภาษาของทางด้านบางลำเกียดยังอยู่กันครบกับการ์ดช้าแล้วก็บอลครับโดยเฉพาะบอลนี่หน้าฟอร์มในช่วงหลังๆโดดเด่นเหลือเกินครับให้กับบางลำเกียดเล่นดีมากครับในแดนกลางเขาแบบมิฟิลยิงไกลลูกนี้ใหม่ตรงกรอบครับบางลำเกียดนี่ยิงไกลไปสองครั้งแล้ววันนี้ยังทำเป้าไม่เจอครับเกมผ่านมานาทีเศษแล้วสกอร์ยังสมดุลนาทีศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกัดไปหยาบพาขึ้นมาเองเลยครับฝ่าออกมาบอลเอ๋บอลช้างแล้วกัดไอ้สามคนในเล่นเข้าขากันจริงๆครับในแดนหน้าครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้จะประสานงานกันได้ดีขนาดไหนครับส่วนด้านหน้าเพื่อนอัสสัมเด็กวันนี้เริ่มมาเป็นจังหวะสุดท้ายเข้าฟองครับแต่ทั้งสองทีมก็ต้องบอกว่ามีความหมายจริงๆครับจบจากเกมนี้จะเหลืออีก2แมตช์ครับทั้ง2ทีมอย่างที่บอกว่าโปรแกรมมันจะคู่ที่2ทีมต้องเจอครับเป็นบางเกียร์เนี่ยอาจจะหนักกว่าครับแล้วอ้ําจังหวะนี้หลุดขึ้นมาตรงกลางหักโค้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วก็ดูดันขึ้นมาจากวิงแบ็คด้านซ้ายครับอ้ําวันนี้ซ้ายและขวานี่เป็นอ้ําครับซ้ายขวานี่เป็นตรงกลางยังเป็นเพิ่นครับสันกระดกถึงก่อนแล้วลูกนี้บอลออกข้างไปครับเสียไปคู่ให้กับบางลำเกียดทางขวาครับปูยัดมาจัดพักตกให้เพื่อนลูกนี้บอลเกี่ยวกลับมาแต่ก็ไม่มีใครลูกยกขึ้นหน้ามาก็ดูว่าบอลสุดท้ายลึกไปนิดนึงแล้วเข้าซองครับแต่วันนี้ทางด้านเพื่อนอัสสัมครับลงเล่นศูนย์หน้าใช้เป็นแอร์ก่อนครับแล้วจับบอลจังหวะนี้อ้ําไปบังอยู่โดนลุงของอ้าวแล้วแกล้งบอลเหรอวะได้บอลโอ้โหนี่หลายจังหวะเกินไปนิดนึงครับโอ้แล้วก๊อปตลอดสุดท้ายบังกันอยู่แล้วกรรมการท่านว่าอะไรจังหวะนี้จับกลับมาตัดบังจังหวะสุดท้ายโดนเข้าแต่ด้านหลังครับกรรมการให้ฟาวครับจังหวะใช้ตัวบังหอกนั้นกัดเกือบจะผิวหลบไปได้เหมือนกันครับสั่นไม่ปล่อยให้ผ่านง่ายๆครับแต่ว่าจังหวะแย่ขาเนี่ยไปโดนขากัดพอดีแล้วกรรมการก็ให้ฟาวเป็นฟรีคิกเกือบจะกลางสนามเลยครับฟรีคิกแรกของเกมครับกัดยิงไกลแล้วตรงก่อเพื่อเติ้ลมงทิ้งออกมาได้ครับลูกกาจ่ายก็ยังไว้ใจได้ครับเติ้ลครับบอล
จังหวะที่โดนลุม2กรรมการไม่ว่าอะไรครับแล้วไหลขนาดเต้นมาก็ไม่ผ่านแบงค์ก็ไปทิ้งออกข้างไปได้แล้วยังไงครับเปิ้ลมีปัญหาหรือปัญหาว่าโอ้กรรมการต้องเข้ามาเช็คอาการเลยจังหวะผมก็สักคู่นี้เต็มเลยครับก็มองไกลแล้วไปเอามาทางขวาบิ๊กเปิ้ลดูว่าสปีดตอนเริ่มเกมมายังค่อนข้างจะช้าครับสำหรับเชียร์สามป๊อปเปิดทะลุขึ้นมาแอร์พักลงสวยแล้วดูครับตัวใหญ่กว่าเปลี่ยนมาทางขวาป๊อปจับหลบแล้วลูกนี้ก็แหมจังหวะนี้ช้าไปนิดนึงครับตัวมาจากข้างหลังยัดโจ้จังหวะนี้บอลเนี่ยโดนกันให้จากด้านหลังคราวนี้ฟาวชัดเจนเลยโอ้โหนี่เกมนี้เน้นจริงๆนะสำหรับบางลำเจียก็แพ้ไม่ได้เสมอก็ยังไม่ดีครับต้องชนะอย่างเดียวครับเป็นสกอร์ที่ต้องการที่สุดก็สำหรับบางลำเจียครับเกมนี้ดูครับยังอึดอัดด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ทำเกมขึ้นเนื่องกันลำบากครับบอลส่วนใหญ่ลุกทางกันอย่างดีบอลยิงโค้งจังหวะนี้กดไม่ลงครับไปหลุดออกเข้าออกไปเองครับเป็นฟ้าเป็นตะปาประตูขึ้นมาของทางด้านเพื่อนอัดสั่งครับเริ่มเกมมาผู้สาประตูของทั้ง2ทีมยังไม่โดนกดดันเท่าไหร่ครับทั้งบางลำเจียกแล้วก็เพื่อนอัดสั่งครับทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาไปออกมาได้แต่กระโดดต่อช้าโอ้ยจังหวะนี้ดูว่าเสียบอลให้กับทางด้านเพื่อนอัดสั่งอ้ําแล้วไปรอลูกนี้เติ้ลจ่ายโอ้โหจับบอลไม่ดีแต่ว่าจะไปทิ้งออกมาได้บอลสุดท้ายหลุดออกห้าใบครับเดินไปลูกพุ่งครับสำหรับเกมนี้หลายๆคนก็ให้ความสนใจครับเพราะว่าแก่เกมนี้มีผลจริงๆครับกับอันดับตารางคะแนนแล้วจังหวะสุดท้ายกรรมการยังให้เป็นทางด้านบางลำเจียกได้ทุ่มครับออกเป็นเตะมุมเลยคอนเนอร์คิงทางด้านซ้ายครับกักอยู่ที่บอลครับเปิดยัดมาเสาแรกเติ้ลเตะทิ้งมาได้แถว2อ่ะบอลดูฮอปปิ้งเร็วขึ้นมาฟันได้แล้วกักจังหวะนี้ดูครับล็อกอยู่แล้วโอ้โหนี่ไหลทางขวาไม่ดีครับเรียกบอลอยู่ทางซ้ายเพื่อนไม่จ่ายครับยังเป็นบอลของบาร์เซียครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับใช่มาบอลจังหวะนี้ได้แล้วจับบอลไม่ดีครับก๊อตวางแล้วคืนมาฟันล็อกเข้าขวาแล้วเปิดโอ้โหลูกนี้ทันหรือเปล่าบิ๊กพยายามสปีดมาตอนท้ายเตะเข้ากลางได้แล้วแอร์จับโอ้โหจับบอลแรกไม่ดีเองก็ไม่จังหวะนี้น่าเสียดายครับเป็นตั้งเตะขึ้นมาเล่นสั้นเลยบอลเสียบแบงค์ตัวสั่งกาเลยเพื่อนไม่ขยับครับคลิปให้มาคัดกระตกต่อแล้ว 2-3 คนตอนนี้กรรมการไม่ว่าอะไรครับดีกับมาบอลดูครับยังล้มลุกคลานอยู่ครับบอลเข้าโหแทงมาลุ้นช่องลูกนี้นี่ห่างตัวกัดไปนิดนึงครับมาตอนสุดท้ายครับแล้วจะมีการขยับหรือเปล่าพระด้านสนามสำหรับบางลำเสียครับโอ้จะเปลี่ยน2เลยครับนี่ครับโอมาแล้วโอ้แล้วเปลี่ยนผู้สาวประตูด้วยสำหรับบางลำเจียกเปลี่ยน2คนรวดเลยครับแล้วเกมน่าจะสนุกมากขึ้นนะตอนนี้โอนี่ตัวลุกเลยครับกลายเป็นทางด้าน3ภาษาของทางด้านบางลำเจียกเนี่ยตอนนี้เป็นโอช้างแล้วก็บอลครับลูกล่างมันใหญ่กับ3คนนี้แต่ว่าความคล่องแคล่วความทักษะในการเล่นบอลเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงครับก็เดี๋ยวต้องดูครับเป็นบอลเล่นสไตล์ตามห้องเลยทั้ง2ทีมครับวันนี้มาเจอกันเองแบบนี้อึดอัดทีเดียวครับไก่ทิ้งบอลยาวขึ้นหน้ามาเนี่ยแอร์ก็แทบจะไม่มีบทบาทกับเกมของท่านเพื่อนอัดสามเลยพอเล่นไปเล่นสูงครับปกติจะเล่นตรงกลางแล้วมีบทบาทเยอะครับก๊อตแทงทะลุช่องโอ้โหไม่ห่านี่ก็จังหวะเล่นดักได้สวยแล้วบังเสียบบอลชันแหลบแล้วออก
หลังเป็นเตะมุมครับเตะมุมของเครื่องอัดสามครับอยู่ทางด้านขวาครับแอร์เปิดลึกไปเสาไกลลูกนี้แบงค์หมุนได้แล้วแต่สวนกลับแล้วบังเกียบช้าให้มาบอลซ้ายมีโอมาคองอยู่อ้าวเพิ่งจะได้บอลครับพุ่งลงมาใหม่ครับโอสับหลอนอยู่แล้วจังหวะนี้มาได้ด้วยตรงกลางเปลี่ยนออกมาขวาสุดครับแบงค์บอลแล้วทีมบอลฉลับจังหวะนี้โอดูดบอลลงแล้วนี่ไม่มีใครแย่ครับสองคนสามคนจังหวะสุดท้ายพยายามจะไปไม่ได้ครับก๊อฟแต่ต่อก็ไม่ผ่านเยอะมากดูวันนี้แกก็ขึ้นจะช้าแล้วก็ติดบอลของเพื่อนสามคนแทงออกมาขวาแอร์จับแล้วต่อนี่ยกไปเสาไกลวิทหลบหนึ่งแล้วก็ตกไม่ได้เอ้าจังหวะนี้บอลโอ้โหมันตกใส่หัวกันจังหวะสองวางแล้วกรรมการให้เป็นมาจะให้แต่ด้านหลังก็เป็นลูกนี้เสียฟาวให้กับธนบัตรมาเจียก็เป็นตั้งเตะขึ้นไปแล้วเล่นเร็วเลยครับโอ้ไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้เหมือนจะใช้มือขึ้นไปนิดหนึ่งครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนตัวตั้งสนามครับจะถอดใครออกครับโอ้โหเป็นฟรีคิกครับนายแดงตัวเองครับครับจะเปิดเข้าไปกดดันให้ก่อเกียรติโทษแล้วเปิดเปลี่ยนเอาวันทางขวาแบงค์ตูดบอลลงสวยครับขยับอยู่ไม่ช้าไปนิดนึงยังเก็บได้ครับสองจังหวะโอ้บอลซ้ายมีปาคออยู่โอ้จริงลูกนี้กัดหลบเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเสาแรกยังติดต้นครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าครับด้านสนามจะถอดซันเอาของตอนนี้ส่งบิ๊กลงมาครับต้องมีการขยับกันบ้างครับสำหรับเพื่อนอันสำครับเกมไม่คืบหน้าเลยครับโดยเฉพาะเกมลุกกระพุ้งเอาโดนบางลำเกียร์มีกดดันเพราะมันบ่อยแล้วนี่ครับมาแล้วบิ๊กสัมผัสแรกครับบางอยู่แล้วไหลออกทางซ้ายก๊อฟให้ออกทางซ้ายสุดยอดแอร์ตีต่อมาบิ๊กสวยครับหมายแล้วพลิกลูกนี้บอลสุดท้ายแรงเกินไปก็ถือว่าเปลี่ยนเอาบิ๊กลงมาในเกมโดยเฉพาะเกมเขาเพื่อแอคแท็กก็น่าจะเร็วมากขึ้นครับต่อปีบอลของนั่นเครื่องอัดสามครับการ์ดโอดึงหลอกสวยมากครับสายมาช้างแต่ต่อบอลจริงลูกนี้ไม่ผ่านแอร์ครับบอลจังหวะสองจับบอลแรกไม่ดีแบงค์แต่แล้วจังหวะที่แย่ที่บอลครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับบิ๊กจะไปต่อลูกนี้โอ้โหเกียร์ขาสุดเก็บบอลกลับมาได้บางเฉียดบอลดูครับเล่นกันสองสามคนครับเปลี่ยนท่าไม่ผ่านอ้ําครับจังหวะสองยังเป็นของบางเจียดอีกครั้งนึงครับขยับหลอดดูว่าโอ้เอาแล้วบังดูดิเหลี่ยมมากดูครับแล้วบอลน่าจะออกห้างไปก่อนแล้วเสียไปลูกทุ่มไปกับเพื่อนอันสามครับเอาแล้วจังหวะนี้บิ๊กหลุดเดียวขึ้นมาหลบลูกหลับตัวแล้วจริงไม่ผ่านเจ้าโค้งจังหวะนี้ต้องคงลูกหลับตัวแล้วออกมาแล้วถือว่าออกมาสุดแล้วป้องกันได้ยอดเยี่ยมมากครับบิ๊กจะหลบก็ไม่ได้ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวคนที่2ของเพื่อนอัดสามครับขอใช้ออกครับจะแทนใครครับคู่นี้การเปลี่ยนตัวถือว่าสูง4สูง5บางครั้งต้องระวังเหมือนกันครับเกมเหมือนกำลังลงตัวต้องบอกอย่างนั้นครับแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวได้เป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับแต่ทางขวาตูดักมาบิ๊กหนูโดนลุมสองคนแล้วตอนนี้เป็นทางด้านบางเสียได้ฟาวครับเล่นเร็วเลยครับบางเสียออกมาทางขวาครับแบงค์สายมาสุดเส้นช้างจับบอลแล้วตอนนี้โอ้โหเนี่ยต้นเนี่ยดู
เป็นประการหลังตัวสุดท้ายแล้วทำได้ดีอะตรงกลางตอนนี้ของทางด้านอัสสัมได้ใช้เป็นทางด้านจักกับป๊อปก็ยังเป็นลูกพุ่งกับบางเสียภูมิยัดมาตรงกลางไม่มีใครเลยไก่ไปเอาไว้ทางซ้ายสุดเอาแล้วป๊อปดูบอลลงจับบอลห่างตัวไปหน่อยแล้วพยายามจะไปแย่งกับบาร์ดอสองเก็บบอลกลับมาได้เพื่ออัสสัมอ้ำขึ้นมาทางซ้ายล็อกอยู่แล้วไปต่อจังหวะนี้คราวนี้ไม่รอดครับโอ้มนี่ก็ต้องฟาวไป2ครั้งต้องระวังครับนี่เกือบสิ้นเตือนเลยครับคราวนี้ไปฟรีคิกบ้างครับพอได้ทุกฟรีคิกแต่ละครั้งที่อาสังก็คิดถึงแอร์แต่วันนี้มีก๊อตมาอยู่ในสนามก็ถือว่าเป็นตัวดีเด่นอีกคนนึงครับฟรีคิกจังหวะนี้ยิงไม่ห่างกำแพงแล้วมุมมันแคบไปหน่อยครับได้เป็นเตะมุมมาด้านซ้ายก็เปิดจับเสาแรกแล้วตอนนี้ปุ๊บปุ๊บบอลเหมือนจะไปโดนแขนแล้วแต่กรรมการมองว่าเป็นบอลคุณแม่เดียวเราโอ้ดูดบอลลงทางซ้ายขยับหล่ออยู่แล้วปลายทางแคบเปิดกลับมาบอลสุดท้ายถูกกีดกันอยู่เราเข้าซองแล้วโอ้โหเอ้าโอ้โหทิ้งมาจังหวะนี้ไปใช้มือเหนี่ยวไว้นิดนึงครับตัวจังหวะไก่ออกบอลเพื่อนยังไม่พร้อมเล่นแล้วบอกว่าจะคู่ครับโอ้แล้วมาเสียฟรีคิกลูกนี้ถือว่าอันตรายเลยครับสำหรับเพื่อนอัดถังครับโอ้บอลเจียนอาร์ลคราวนี้คือบอลสองคนยกบอลกับกั๊กนี่ผู้ตัดสินเนี่ยเอาบอลให้มันตรงสุดครับกำแพงสามคนยกสำหรับเพื่อนอัดถังโอ้ยพี่บอลอีกคนครับเป็น3ครับเอ้าแล้วดูแล้วนี่บอลยิงเองไม่ผ่านกำแพงก็แม่วิ่งแหวกมา2คนแล้วก็เป็นบอลยิงมาสุดท้ายยังไม่ผ่านตัวประตูครับดูย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับกั๊กโอ้ไปเองครับเปลี่ยนแกนข้าวมาทางขวาแบงค์แล้วกลับแล้วเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายอ้าวกั๊กเนี่ยทางขานจับบอลห่างตัวอีกบอลล็อกกลับมาได้ครับบอลเสียบเปิดเปลี่ยนสวยมากครับช้างจับบอลแรกดีครับไปสุดเส้นแล้วหักกลับมาจังหวะสองเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับแล้วบอลเนี่ยเหมือนจะไปทันแหลกเรื่องของบอลเสียบด้วยครับเป็นลูกพุ่งทางด้านซ้ายของทางด้านเพื่อนสามครับเติ้ลจะพุ่งไกลครับลูกนี้ไปทิ้งออกมาได้จังหวะ2ดิวเบิ้ลทีเดียวไม่แม่นครับแล้วเป็นบาลเจียบบังลูกนี้โอ้ขยับบนต่อดูดูเข้าที่บอลสวยครับหวัดท้ายครับโดนปลายเขาโดนปลายเขาตุ้มย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับบาลเจียบโอ้แล้วดูว่าโดนเพสซิ่งสูงขึ้นมาจังหวะนี้ก๊อฟตัดบอลกลับมาได้แล้วให้ตรงกลางเมื่อตูนสะกิดจากด้านหลังครับกรรมการว่ายังไงครับเหมือนจะมีการดึงกันเกิดขึ้นหรือเมื่อคู่นี้ผู้ตัดสินเห็นครับโอ้ให้ใบเหลืองกับผู้เล่นของบาลานเซียก็เป็นแบงค์ครับจังหวะที่กรรมการตัดสินไปแล้วเนี่ยต้องระวังแล้วไม่เล่นที่ใบประท้วงคำตัดสินแล้วบางครั้งไปสะบดคำที่สุดท้ายเนี่ยอาจจะโดนใบเหลืองได้ต้องระวังด้วยครับแล้วมาเสียเป็นฟรีคิกระยะถือว่าหวังผลได้เลยครับเพื่อนอาสามก๊อตยิงยับไปเหลือโอ้โหนี่ครับไม่มีแอร์อีกก๊อตนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่จริงฟรีคิกแน่แล้วคราวนี้ไม่พลาดครับก๊อตโอ้เสียไปเหลือจังหวะมันคู่ไม่คุ้มเลยครับจังหวะมันคู่ดูว่าก๊อตปั่นด้วยขวาโอ้เป็นไปเลยครับสามเหลี่ยมด้านบนครับเสาด้านขวามือโอ้โหI'm not sure.
เสียลูกมันละคู่เลยเสียหายเลยบางเสียเสียทั้งใบเหลืองเสียทั้งประตูโอ้โหแล้วมาได้ประตูในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนจะเข้าถึงช่วงทดเจ็บกับสำหรับบางเพื่อนสามครับทดเวลาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีครับซึ่งเวลาแรกครับโอ้โหทีมจังหวะนี้ยังไปติดแท้ครับอย่างได้ลูกคู่อีกครั้งก็มาด้านซ้ายครับทุ่งยัดมาบอลยังไม่มีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่ครับบอลใส่กำลังให้เป็นลูกได้เปรียบไปเลยครับกัดเปลี่ยนการสวยออกขวาโจัดโหม่งชงเข้ามาตรงกลางจัดอาร์ฟอสเก็บบอลได้ลูกนี้เข้าขวาจริงจันแหลมแล้วไม่ส่งของโอ้โหนี่ครับก๊อตนี่เป็นผู้เล่นที่เท้าหนักอีกคนในเรื่องของเพื่อนสองนอกจากแอร์ครับอาร์ฟยังได้เตะมือครับทางขวาก๊อตย้อนกลับมาดิวยิงไกลก็ไม่ตรงต่อครับโอ้โหนี่แต่ละคนนี่โอ้โหดูว่าบอลแถวสองของเราเท่าสามแล้วก็อันตรายใช้ได้เลยครับจับเบิ้ลออกมาหายสวยครับบิ๊กอาร์แล้วจับบอลแล้วจะไปเองลูกนี้ปล่อยออกห้างเอาไปลูกครึ่งกับเท่าสามครับแล้วเดินเหมือนจะเป็นคนกันนิดหนึ่งครับไม่เห็นว่าจะเดินมาจับไม้จับมือต้องบอกว่าไม่เห็นเป็นสตรีของนักกีฬาครับจังหวะจะครบกระทั่งในสนามแล้วก็สู้ในกฎกติกาครับหลายๆครั้งผู้เล่นยังไงผู้ตัดสินทั้งสองท่านเนี่ยควบคุมเกมในสนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปตัดสินเองครับต้องบอกอย่างนั้นเลยบางครั้งไม่พอใจผู้ตัดสินแล้วไปสะกดคำให้ถูกท่าเนี่ยอาจจะโดนใบเหลืองได้ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะผู้เล่นที่โดนใบเหลืองไปแล้วครับ